ส่วนแน่นอนตอนนี้ถ้าพูดถึงช่องวัน31ของเรานอกจากว่าจะมีรายการที่น่าสนใจมีข่าวที่มีคุณภาพแล้วเรายังมีละครที่น่าดูในทุกๆวันอีกด้วยเมื่อวานเทียนซ่อนแสงเธอเปิดมา 5 จุดกว่านะเรตติ้งปังมากใช่และที่สำคัญตอนนี้หลายๆคนกำลังลุ้นค่ะกับเกมรักปาฏิหาริย์นะคะเพราะว่าเริ่มมีคนสงสัยในทีทัศน์แล้วว่าเอ๊ะใช่ทีทัศน์จริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าไอ้ปกติเขาไม่ได้มีอาการเป็นอย่างนี้และคนที่จะสงสัยไม่ใช่ใครก็คือมาเธอต้องเป็นแม่เท่านั้นครับเพราะแม้ว่าแม่จะไม่ได้แบบไม่ได้เลี้ยงลูกคนโตเนาะแต่ว่าแม่เลี้ยงทีทัศน์แม่รู้ว่าทีทัศน์ไม่ได้แบบนี้ทีทัศน์ไม่ได้กลัวฟ้าร้องทีทัศน์ไม่ได้กินยาอันนี้แต่อยากจะรู้ว่าหลังจากที่คุณแม่รู้แล้วคุณแม่จะทำยังไงต่อจะเข้าข้างจะเก็บความลับนี้ไว้หรือจะเปิดโปงออกมาครับต้องถามแล้วล่ะพี่นกสินใจสวัสดีสวัสดีครับนี่อยู่ที่บ้านด้วยเราได้เยอะขนาดได้เยอะมากขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะติดตามครอบครัวอยู่แฟนละครแต่ก่อนอื่นติดตามครอบครัวพี่นกเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นคุณย่าที่เลี้ยงหลานแล้วก็บอกว่ามีความสุขกับการเลี้ยงหลานมากเป็นยังไงบ้างคะน้องเรก็ตอนนี้10ขวบแล้วค่ะครับก็ดีค่ะเติบโตไปเรื่อยๆตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนาะตั้งแต่ออกเลยค่ะโตเร็วเนาะพี่นกว่าแม่เดียวเองนะคะ10ปีแล้วค่ะโตกว่าลูกสาวหนูปีเดียวเองนี่ๆๆที่รู้สึกแล้วทุกพัฒนาการของเขาคือพี่นกก็จะแบบคอยอยู่เคียงข้างน้องเรนนี่เป็นเด็กยังไงคะก็จริงๆแล้วเขาก็เรียนง่ายนะคะเรียนง่ายแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับผู้ใหญ่มาตั้งแต่เกิดเลยก็ได้ทั้งคุณยายคุณปู่คุณย่าลุงป้าพ่อแม่ทั้งหลายคือแบบว่านัวเนียดูแลเขาหมดก็เป็นหลานคนแรกด้วยคนเดียวด้วยค่ะก็ค่อนข้างที่จะสนิทเราสปอยหลานไหมคะจริงๆแล้วอ่ะไม่รู้อาจจะสปอยทุกคนก็จะพูดว่าปู่ย่าตายายนี่แหละรักหลานมากกว่าลูกก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ คะแต่ว่า บอกเองไม่ได้ต้องให้คนดูแต่ว่าไม่รู้ในส่วนของเราเราก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นลูกเราคนนึงเราก็อยากจะดูแลเขาแบบลูกคนนึงสิ่งหนึ่งที่วัดได้ง่ายๆจ้ะว่าคุณย่าเนี่ยรักหลานมากกว่ารักลูกตัวเองเนี่ยก็คือว่าไปรอรับหลานตอนกี่โมงคะหลังเลิกเรียนอ๋อเขาขี่จักรยานไปเองอ้าวเราไม่ต้องไปรับหรอคะไม่ต้องไปรับค่ะอ๋อคือโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านใช่ค่ะก็อยู่ ISB อยู่ก็เขาก็จะขี่ไปตอนเช้าขี่ไปตั้งแต่ป.3ตั้งแต่เกรด3อ่ะตอนนี้เกรด5ก็ไปขี่ไปเองตอนเช้า 7:10 นแล้วก็พอเลิกเรียน 2:10ถ้าไม่มี after school ก็เขาก็กลับมาบ้านก็ขี่กลับมาเองก็คือเป็นคุณย่าที่เตรียมอาหารค่ะก็จะดูแลเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นห่วงไหมคะพี่นกแบบบางทีอย่างอะไรอย่างคนไทยเนาะบางทีเราก็จะเฮ้ยเขาปั่นจักรยานไปเองก็แรกก็ห่วงก็จะเอ๊ะแบบได้เหรอยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็แบบว่าก็ขี่ไปก่อนแล้วเราก็อาจจะขับรถตามใช่เราก็จะตามบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไว้ใจอะค่ะเพราะว่าก่อนที่จะไปโรงเรียนเราก็ให้เขาขี่ดูแล้วเราก็ไปเดินไปด้วยบางทีก็แบบเดินออกกำลังพี่นกชายอะไรเงี้ยค่ะก็จะเดินออกกำลังก็เดินตามก็เขาโอเคไว้ใจได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนฝึกเข้าไปด้วยค่ะว่าเฮ้ยอยู่ต้องรับผิดชอบนะให้ดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองเอาล่ะพี่นกสินใจเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊สปอยไม่สปอยแต่พี่นกสินใจสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าพี่นกชัยสปอยมากอ้าวมากถึงมากที่สุดแปลว่าไงแปลว่ามากกว่าเรามากกว่าอย่างไงคะเจนแบบว่ารักทุกอย่างคือแบบว่าทานข้าวนี่นะถ้าแบบป้อนได้คงป้อนยังป้อนอยู่แกะทุกอย่างแกะปลาให้นู่นนี่ตักใส่ช้อนแม็กกี้หยอดอะไรเงี้ยก็จะดูแลรู้ว่าหลานชอบขนมชอบช็อกโกแลตก็จะแบบแอบเดี๋ยวย่าด่าอะไรเงี้ยตอนเช้ากินซีเรียลนะคะแล้วย่าไม่อยู่เด็ดช็อกโกแลตโรยๆซีเรียลกบนมช่วยแอมซ่อนไว้ข้างในหลานก็เอนจอยกินแล้วกินดีกินดีมีอยู่วันเห็นเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างเต็มเลยปู่ค่ะหรือว่าชอบกินขนมอะไรก็จะซื้อแอบไปซื้อกันแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใส่ตู้เก็บขนมไว้อะไรเงี้ยเป็นอันรู้กัน2คนคือยิ่งคือจริงๆแล้วสมัยตอนที่เป็นลูกที่เรามีลูกเนี่ยคือพี่นกก็คือไม่เคยที่จะแบบอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกับพี่นกไม่ถึงใช่ถูกป่ะใช่ตอนที่เราเป็นพ่อแม่ไม่ก็รู้แหละว่าเขาก็คือเขาจะไม่แบบโปรเทคขนาดนี้อ่ะกับลูกอ่ะเขาก็จะแบบไอ้ดุเดอะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนี้ยกับหลานนี่ไม่เลยนี่จะแบบว่าโอ้โหปกป้องมากๆสปอย 100% แล้วถ้าเกิดเผอิญว่าหลานได้พูดว่าผมว่าแบบรองเท้าเริ่มคับแล้วซื้อเลยซื้อเลยอันนี้เล็กแล้วซื้อเลยเล็กแล้วต้องเรียนอะไรซื้อเลยทุกอย่างแบบว่าไม่เคยขาดจนแบบต้องดูเฮ้ยพี่นกแบบ
เขาไม่เคยขาดอะไรเลยไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาไม่เรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยบางอย่างมันแบบบางคนแบบหาซื้อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยให้เขารู้บ้างว่ามันบางเรื่องมันยากนะกว่าจะได้มาอะไรเงี้ยเขาก็เฉยเฉยก็ทำไม่ตอบก็ทำอยู่ดีก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้แล้วเลี้ยงหลานยุคนี้นี่เราต้องปรับตัวเยอะไหมคะก็แน่นอนว่าวัยมันห่างกันแล้วไงตอนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลลูกให้ดีเพราะเราเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยตอนนี้เป็นหลานเราก็ผ่านช่วงเวลาเราเติบโตแล้วเราไม่ต้องไปนั่งวิ่งทำงานอดหลับอดนอนแบบหาเงินเลี้ยง ก็ยังต้องหาเงินเลี้ยงอยู่นะ แต่ว่าก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่าตอนเป็นลูกแล้วเรารู้สึกว่าวัยมันห่างกันมากนะคะ เราไปเล่นกับเขาเหมือนตอนเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ไหวบางทีแบบเตะบอลหน่อยปู่เตะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยย่าเล่นหุ่นยนต์เล่นยังไงจะ ไม่ได้เล่นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวว่าเราก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลแล้วเด็กสมัยนี้แบบค่อนข้างมีเหตุผลเป็นหลักมากสมมุติเราบอกว่ากลับมาจากบ้านอ่ะไปขึ้นไปอาบน้ำก่อนค่อยทานข้าวเขาจะบอกทำไมอะครับกินข้าวก่อนไม่ได้หรอมันต่างกันตรงไหนยังไงก็ต้องไปอาบน้ำบอกอ้าวเราก็ไปโรงเรียนกลับมาเนื้อตัวสกปรกมีเหงื่อมีฝุ่นอาบน้ำให้สะอาดแล้วกินข้าวก็จะได้นั่งพักเล่นได้ก็เหมือนกันนะครับก็กินก่อนก็ได้ล้างมือแล้วก็กินแล้วก็นั่งพักแล้วก็ไปอาบน้ำก็ได้เหมือนกันผลลัพธ์เหมือนกันจ้ะแล้วยอมแล้วแต่แต่ก็จะมีคือถ้ามันสกปรกมากก็แบบยังไงก็ต้องอาบแล้วก็คุยคือกลายเป็นว่าต้องคุยด้วยเหตุผลมากกว่าเมื่อก่อนเราจะแบบไปอาบน้ำไปกินข้าวถ้าลูกเราแล้วก็ต้องลูกเราแล้วก็เลยได้ห้ามหือตอนนี้เป็นหลานก็อาฟายอาทิวาไปถ้าพูดถึงเรื่องกินแล้วพี่นกเองก็เป็นคือในกองเนี่ยวันก่อนเพลงขวัญบอกว่าในกองเนี่ยเกมรักปฏิหารเนี่ยจะมีสายฟิตกับสายกินค่ะพี่นกอยู่สายไหนฮะอ๋ออยู่แล้วแหละกินก็จริงๆแล้วกินมานานเพียงขวานอาจจะเพิ่งทำงานกับพี่นกอาจจะไม่รู้ว่ากิจศัพท์ในการอยู่กองถ่ายก็เป็นคนกินข้าวเยอะจริงเหรอคะหมายถึงว่ากินจับ2จานทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดบ้างนะคะเพราะแบบอายุมากแล้วก็ไม่อยากแบบกินแบบเยอะๆเท่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยไม่แต่หุ่นพี่นุ้งก็ดีมาตลอดเลยนะคะก็ต้องควบคุมเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่ากับอีกสายหนึ่งที่แบบโอ้โหกินนั่นก็ไม่ได้แป้งก็ไม่ได้เวลานี้ไม่ได้กินน้ำหวานกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาก็คุยกันไปแล้วก็กินเติมแล้วไงต่ออะไรก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งในเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมีน้องอีกคนนึงที่หลายคนบอกว่าทั้งกองเนี่ยโดนตกหมดเลยคือน้องลีโอพี่น้องก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเห็นบอกว่าน้องคนนี้แสดงเก่งมากวัย5ขวบใช่คือเขายังเด็กมากเลยแล้วก็แบบบทจริงๆอ่ะบทหนักเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเป็นลูกที่แบบว่ากลับมาแล้วก็แบบว่าพ่อก็จำไม่ได้แล้วทุกคนก็เหมือนแบบไม่ต้อนรับอ่ะแต่เขาแบบทำหน้าที่ของเขาได้ดีคือนอกจากจะเป็นแบบเด็กดีเล่นเก่งแล้วเนี่ยเวลาเขาแบบเขาไม่ได้เล่นเขาอยู่ในกองอะไรเงี้ยค่ะเขานั่งอยู่ในกองเนี่ยเขาก็นั่งวาดรูปทำนู่นทำนี่โดยที่แบบไม่งอแงไม่ได้นอนหรือเรียกมาเล่นก็เล่นอันนี้ท่องบทได้อะไรตามปกติแล้วชอบวาดรูปมากเขาก็จะมีคิววาดรูปทุกคนต้องลงชื่อไว้เขาจะวาดรูปให้ป้าปุ้ยป้าเมียวน่ารักจังต่างๆแบบมีเบอร์เรียงมาใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าวาดรูปให้ทุกคนก็ให้ป้านกให้ป้านกได้คิวที่4ที่4น่ารักน่ารักมากเก่งมากแล้วก็แบบว่าคือพอเล่นด้วยเข้ากล้องด้วยแล้วแบบเขามีเสน่ห์ด้วยค่ะแบบเป็นเด็กที่น่าสนับสนุนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าพี่นกบอกว่าถึงขนาดว่าจะต้องให้พี่นกซ้อมบทเยอะมากคือซ้อมในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าไปหลับไปที่กองค่ะก็ต้องคุยกับพี่ปุ้ยพี่เหมียวเยอะๆว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเล่าไม่เหมือนแบบละครเรื่องอื่นๆมันอย่างที่บอกมันเป็นเกมใช่มันเริ่มจากทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วปึ้งลูกตายเอาเฮ้ยพระเอกตายเลยเฮ้ยมันเริ่มเป็นมายังไงแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เลี้ยงลูกคนนี้เราถึงไม่ได้รักลูกแล้วแบบเฮ้ยวิญญาณลูกมาอยู่ในอีกคนได้ยังไง อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ไม่คาดคิดแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าด้วยความที่แบบพอเป็นตัวละครมันก็ต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันพอเรารู้มาแล้วใช่เรารู้มาแล้วด้วยแล้วแบบมันจะไปถึงตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็พี่นกหยุดเล่นละครไปเกือบ3ปีนะคะก็เลยแบบโหพอมาวันแรกก็แบบเกรงอ่ะเครียดว่าเราจะทำได้เหมือนเดิมไหมเราจะเข้าใจหรือว่าจะถ่ายทอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากรู้เทคนิคจังเลยพี่นกแล้วเราจะซ้อมยังไงให้เราแบบก็ต้องคุยกับผู้กำกับเพราะว่าผู้กำกับจะช่วยได้เยอะเพราะเขาจะเป็นคนรู้เรื่องมากที่สุดเขาก็จะเป็นคนเห็นมอนิเตอร์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน
ตรงเป้าหมายกับที่ต้องการหรือเปล่าเฮ้ยพี่นกรู้เยอะไปหรือเฮ้ยพี่นกน้อยไปว่ะหรือพี่นกแบบยังไงเขาจะบอกเราตรงนี้ได้ต้องทำกันบ้างกับเขาเยอะๆก็ต้องปรับแต่แน่นอนทุกอย่างออกมาแล้วคืนนี้รอดูได้เลยสรุปแล้วเนี่ยคุณแม่จะถ้ารู้แล้วคุณแม่จะยังไงต่อไปอะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันปฏิหาริย์นะจริงๆอะตอนที่เล่นก็แบบว่าเฮ้ยพี่ลูกชายคนตายเขาจะเกิดขึ้นได้หรือมันเชื่อไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คนในเรื่องมันเป็นแม่ด้วยไงสัญชาตญาณอะไรตรงเนี้ยมันเอาเข้าไปแบบใส่ตรงนั้นได้ว่าเออลูกคนนึงที่เราไม่ได้เลี้ยงอะวันนึงแบบตายจากไปแล้วมาอยู่ในอีกคนซึ่งเราก็ไม่ได้รักและดูแลอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโหจะทำตัวยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องตามอ่ะต้องตามมันเป็นเกมจริงเป็นเกมจริงๆต้องดูเองต้องลุ้นเองสปอยเดี๋ยวไม่สนุกทุกคนค่ะเนาะให้พี่นกฝากคืนนี้เลยค่ะค่ะก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นแล้วอย่างที่เห็นกันว่าเฮ้ยแม่คือคนที่แบบเริ่มจับได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคนนี้แล้วคนนี้คือใครเขาเป็นใครอะไรเงี้ยคนอื่นยังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบตามไปอีกว่าใครจะรู้บ้างรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากค่ะฝากติดตามด้วยนะคะคืนนี้นะคะ20:30 นะคะเกมรักปาฏิหาริย์วันนี้ขอขอบคุณพี่นกสินใจค่ะขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะคะ